สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวของอัลบั้มบัวไค Second Anniversary นะครับผมโดยรอบนี้เนี่ยจะต่างจาก First Anniversary ตรงที่จะเป็นธีมของตัวชมรมพัฒนาเกมนะครับมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้จริงๆมันมี2แพ็คนะครับผมแต่ว่าคือผมมีปัญญาซื้อแค่แพ็คเดียวอันนี้เนี่ยคือของเพื่อนนะฮะอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวโดนเพื่อนด่าครับผมก็ตัวนี้ จะเป็นตัวที่เซตเขาเรียกว่าตัวแพ็คใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างครับค่อยๆลืมบอกไปข้างหลังนี้มันจะมีสติกเกอร์ Nexon นะครับถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับ Nexon ก็แกะแล้วเก็บไว้ได้ฮะกินพลาสติกออกมาขอดมหน่อยไม่ได้กินเลยแอบเลอะอ่ะเสียดายนิดนึงอีกกล่องนึงก็เลอะนะครับผมไม่รู้เลอะอะไรอันนี้ไอ้ก่อนที่จะไปดูบล็อกนะครับเขามีโปสเตอร์ให้ด้วยโปสเตอร์อันนี้เนี่ยมีอยู่เรื่องที่ตลกมากคือเขาไม่มีฝามาให้นะฮะไม่รู้ว่ามีฝาแล้วฝามันหลุดหรืออะไรสำหรับโปสเตอร์นะครับจะเป็นตัวนี้เป็นรูปชมรมพัฒนาเกมนั่นเองมีคำว่าบัวไค Second Anniversary นะครับสำหรับใครที่จะสั่งซื้อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่ไหมนะในสต็อกจริงๆยังมีอยู่ครับก็สามารถไปซื้อได้ครับในที่ K-Town Shop หรือว่าตัวของ Shopee ก็มีนะพิมพ์ไปว่า Brewer Kai Second Anniversary YouTube ของผมไว้ได้ฮะถ้าเกิดผมซื้ออะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งบอกอันนี้มันแก่ไงวะแย่ละคือเพิ่งกรีดซีลมาเลยไม่รู้ว่าแก่ยังไงเดี๋ยวขอเวลาทำความศึกษากันเข้าใจสักครู่อ๋อไอ้โง่ที่ไปมันเป็นแมกเนตครับคือดึงขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวมาแล้วก็จะเป็นตัวเหมือนกับโน้ตบุ๊กนะครับผมของชมรมพัฒนาเกมน่ารักมากเลยอ่ะนี่ลายชมรมด้วยแล้วก็มีรูปอันนี้เหมือนจะเป็นรูปอโลน่าเหรอซูมเข้าไปดูตรงนี้นะเปิดออกมาปุ๊บก็จะมีของจริงๆของสามารถดูได้ในเว็บสโตร์มันแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นบัตรนะครับผมจะมีเป็นรูปยูสุนะครับผมโมโมอิอลิสึเมดนะครับแล้วก็มิโดรินะครับเดี๋ยวจัดที่ให้มันพอนะชุบแล้วก็เป็นยูสุธรรมดาตัวนี้รู้สึกจะเป็นอันที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมว่าทำที่ไหนข้างหลังเป็นใบสีตามตัวละครนะครับถ้าเกิดเป็นตัวละคร3ดาวก็จะเป็นสีรุ้งแต่เนี้ยยูซูเมดเป็นตัวเวลแฟร์หรือว่าตัวแจกเขาก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวของโมโมอิสีเหลืองสีทองก็ได้อันเนี้ยมันจะมีถ้าใครจำได้หรือใครไปงานเกมโชว์อ่ะมันจะมีแจกอยู่แต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวหยิบของเกมโชว์ให้ดูไหนๆก็หยิบของเกมโชว์มาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวอันนี้ของเกมโชว์ฮะเกมโชว์เป็นอย่างนี้ชึบ Thailand Game Show นี่คือลงทุนมากเลยแล้วสวยมากด้วยให้ดูคร่าวๆมีภาษาไทยนะครับผมข้างหลังเป็น Game Start นี่ก็จะข้อแตกต่างครับระหว่างของ Second Anniversary กับของที่เป็นแจกอันนี้แจกฟรีนะครับจากตัวของ Thailand Game Show ขอเพียงเล่นไอ้กิจกรรมลูกเต๋าอ่ะให้ได้เห็นผมได้มาครบ4อันนี่คือไม่ใช่ว่าผมเล่นได้ครบนะฮะเพราะว่าเขาให้เล่นวันละรอบแล้วก็ใช่ว่าเล่นแล้วจะชนะนะครับผมดวงก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยอันนี้คือซื้อเอาฮะเก็บๆๆอันนี้แอบเอามาอวดนิดนึงเป็นของแถมจากชมรมพัฒนาเกมนะครับน่ารักมั้ยเป็นอันนี้จะเป็นของที่ได้จากการซื้อสินค้า
ครบยอดของเรียกว่าอะไรสินค้าเมอร์เชนไดซ์จีนนะครับซื้อได้ที่เต่าเบาอะไปว่างๆมารีวิวของที่ซื้อจากที่นี่ที่เดิมจริงๆคนอื่นเขาได้มานานแล้วเด้อแต่ว่าเราอะสั่งแบบช้าไงก็คือให้มาส่งเรืออะไรพวกนี้มันจะได้เสียตังค์น้อยลงตังค์ก็ไม่ค่อยจะมีซื้อของมาแล้วแหละซื้อก็เอามาเก็บอันนี้เป็นพวงกุญแจนะครับผมเป็นลายของโมโมอิข้างหลังจะเป็นแบ็คกราวด์ของมิโดรินะครับผมถ้าเกิดเป็นอีกบล็อกนึงอ่ะมันจะเป็นบล็อกเล็กมันจะเป็นตัวสีเขียวแทนก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของมิโดริพูดง่ายๆก็คือเหมือนล่อให้ซื้อ2แพ็คอ่ะอันนี้เป็นตัวโออันนี้จะเป็นโค้ดนะครับผมสำหรับแลกเฟอร์นิเจอร์สเปเชียลไอเทมนะครับโปรแกรมคิวเชิญเทเบิลเป็นของที่เอาไว้ประดับคาเฟ่นั่นเองก็เป็นลิมิเต็ดเฉพาะสำหรับคนที่ซื้อกล่องนี้นะครับผมเฟอร์ลิมิเต็ดวางไว้ก่อนชื่อแล้วก็อันนี้เป็นจดหมายจากยูสุครับผมภาษาเกาหลีนะครับตั๋วทำอะไรก็ได้กับยูสุสำหรับใครที่อ่านในเรื่องสายใยกับยูสุก็จะมีตั๋วนี้อยู่นะครับส่วนผมยังไม่อ่านครับจะถามว่ารู้ได้ไงเดารู้จักคอนเทกต์ที่เขาเขียนนี่แหละอันนี้จะเป็นปฏิทินครับผมปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ดีอ่ะเอามาใช้ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ปฏิทินวะอ๋อใช่นี่เป็นปฏิทินครับข้างหลังก็จะเป็นภาพของชมรมต่างๆนะครับผมอันนี้ว่ามันเขาสกรีนเนียนอยู่นะเนี่ยมันเป็นเหมือนกระดาษโปสเตอร์สวยมากค่อยเปิดจะไปว้าวแอบมีติดอยู่นะครับขาดไหมเนี่ยวันหยุดเป็นวันหยุดเกาหลีนะครับใช้กับไทยไม่ได้ไม่มีวันหยุดสงกรานต์เห็นไหมเพราะว่าปีนี้เราสงกรานต์ตลอดปีถูกไหมสงกรานต์ตลอดเดือนน่าจังน่ารักครับชมรม SRT Rapid Platoon อันนี้เป็นชมรมชั้นเรียนเสริมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปไปพันก่อนอันนี้ Aries Squad เดือน8เดือน9นะครับผมเป็นรูปของแก๊งที่อยู่ใน War Room Fแล้วก็ชิโรโกเทอร์เรอร์ครับชิโรโกเทอร์เรอร์เช่นเคยแล้วก็ท่านองค์กรประธานนักเรียนนะครับผมรอบ2024ชื่อแล้วก็น่าจะเป็นอย่างสุดท้ายครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวอาร์ตบุ๊กนะครับมีแว๊บๆด้วยอ่ะดีจังเปิดให้ดูคร่าวๆครับจริงๆอาร์ตบุ๊กอันนี้ก็เป็นรูปที่ใครหลายๆคนเห็นกันอยู่แล้วเนอะมันมีให้เห็นเพิ่งเห็นว่าเขามีไอเนี่ยตัวขั้นให้ดึงด้วยว่าแบบเขาน่าจะไอของอันอื่นๆอ่ะมันน่าจะใส่มาพอดีเขาก็เลยใส่ตัวดึงน้อยให้แบบเราดึงง่ายๆใส่ใจมากใส่ใจอันนี้เป็นอัลบั้มซีดีเพลงนะครับผมดูเช็คก่อนมีโค้ดไหมไม่มีถือว่าโอเค ก็ข้างหน้าข้างหลังนะครับเป็นอย่างนี้ชุบออกมาก็มีแผ่นซีดี2แผ่นซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่มีกล่องใส่ซีดีรอมแล้วนะครับดังนั้นก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกครับสวยงามตามท้องผ้าแล้วก็น่าจะประมาณนี้ของนะครับผมบ็อกซ์สวยมากเลยคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปราคาต้นราว 1,000 กว่าบาทครับบวกกับค่าภาษีอีกมากหรือน้อยก็ตามแต่บุคคลละกันเพราะว่าเผื่อสรรพากรมาดูนะครับเดี๋ยวจะซวยเอาน่าจะมีรีวิวของอีกเพราะว่าแต่ว่าของตอนนี้มันยังไม่มาส่งก็เลยเอาตัวนี้มารีวิวแยกก่อนนะครับกล่องสีฟ้านี่ใครสนใจอยากดูนะฮะแนะนำว่า
ดูช่องอื่นได้ครับที่เขามีรีวิวพอดีว่างบหมดแล้วครับเอาไปซื้ออีกอัลบั้มนึงที่จะมารีวิวคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมีความสุขกับการเล่นวัวคายแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ยินดีนะครับผมใครที่ชอบคลิปแนวนี้หรือว่าคลิปอื่นๆในช่องนะครับคลิปแปรต่างๆก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ก็กดแชร์ไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ได้นะครับแต่กดไลค์เนี่ยช่วยผมได้เยอะมากเพราะว่ามันก็จะช่วยเพิ่ม engagement นะ YouTube algorithm ทำให้คนอื่นๆเซนๆท่านอื่นๆเห็นคลิปผมมากขึ้นนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม